ท่านเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่การไปเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าเราเนี่ยจะไปถ่ายวิดีโอเพื่อเอามาขายด้วยเอามาเสริมพอร์ตของตัวเราเองเดี๋ยวจะให้อุ๋ยเป็นคน<ต>นําเที่ยวไปแล้วพี่ก็จะเป็นคนที่จะสงสัยไปเรื่อยๆแล้วกันก่อนอื่นก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าการถ่ายวิดีโอสต็อกเนี่ยการไปเที่ยวเนี่ยรเราสามารถที่จะถ่ายสิ่งที่เราไปพบเจอต่างๆตามเส้นทางเนี่ยเอามาขายได้ไหมคนซื้อเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนพี่ เราต้องคิดในมุมมองว่าสมมุติถ้าเราเป็นคนซื้ออ่ะเฮ้ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรอืมอ่าโหวิธีคิดเปลี่ยนนี่เปลี่ยนวิธีคิดพี่เลยตอนแรกพี่คิดว่าจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเลยมากก็ไปเที่ยวมาเนะ่เราต้องคิดในฝั่งของคนซื้อก่อนว่าคนซื้อเนี่ยเขาน่าจะซื้อไปทําอะไรแล้วคําตอบมันคืออะไรนันที่อุ๋ยคิดได้ก่อนที่อุ๋ยจะเริ่มไปลงมือถ่ายที่ญี่ปุ่นผมก็จะหาข้อมูลก่อนนี่ว่าเฮ้ย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นแบบขายของเขาอะไรอย่างงี้ครับที่คนต้องนึกถึงเลยอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยจะไปนึกถึงแบบรถไฟใช่ไหมพี่แล้วก็จุดแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมองอีกอีกแบรนดหนึ่งคือแลนด์มาร์กเนี่ยบางคือคนโปรโปรอ่ะเขาจะถ่ายเยอะอยู่แล้วพี่อืเราต้องมองข้ามไปอีกแล้วเราต้องเปลี่ยนสมมติถ้าผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ย เที่ยวคืองานหลักใช่ไหมพี่เที่ยวงานหลักนะและงานรองเนี่ยคือการถ่ายไม่งั้นมันจะไม่สนุกป่ะพี่มันจะแบบเฮ้ยต้องถ่ายให้ได้วันนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเฮ้ยเอาวะถ้าเจออะไรที่แบบมันมองในมุมมองของคนซื้ออะแล้วสื่อความหมายได้อย่างเราไปเจอนาฬิกาสวยๆที่อยู่ตรงมุมนึงในประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะแบบสื่อความหมายนาฬิกาสื่อความหมายได้หลายหลายอย่างแต่ถ้าไม่ใช่แบบเราไปถ่ายฝาท่อเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบมันเป็นแบบเชิงโลโก้ด้วย ฝาท่อที่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเป็นลายใช่พี่ประ,ะจ,จําที่<อ>ขายไม่ได้ไงพี่เพราะมันเป็นเอกลักษณ์การไปเที่ยวเพื่อถ่ายรูปรเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเรียนก่อนว่าเราจะต้องวางแนวคิดยังไงบ้างที่ชอบกันดั้มเงี้ยพี่ไปถ่ายกันดั้มมาขายเงี้ยไม่ได้ถูกไหมไม่ได้มันมันเป็นลิขสิทธิ์อะพี่กันดั้มใช่ไหมครับมีลิขสิทธิ์ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไปเที่ยวตามทางอันนี้ที่ไหนและยังไงและสถานการณ์เป็นยังไงและทําไมถึงถ่ายอันนี้มานี้ครับมันเป็นระหว่างการเดินทางทีี่่ผมมมจะแบบข้าเือองพ ไปอีกที่หน,นึ่งเงี้ยแล้วมันต้องไปขึ้นในชิงเงนเซนเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยชิงเงินเซนมันต้องถ่ายได้แน่นอนเลยผมก็เลยหยิบกล้องออกมาพี่หยิบกล้องออกมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันผ่านไปแล้วหนึ่งคันแหละแล้วเลงแล้วว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันได้แน่ผมก็เลยแบบไปลองแบบเอาวางยืนอะ่ะยืนรออยู่นานนะพี่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะ่ะมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีเวลาบอกเป๊ะ,เ,ปะเลยใช่พี่ว่ารถไฟจะมาได้ตอนไหนอ่า และมันดีตรงนั้นแหละผมว่ารอเลยแล้วมันก็มาเนี่ยมันก็เป็นช็อตได้แบบที่เราต้องการพอดีอ่างเงี้ยครับก็คือแบบรถไฟมันเข้ามาอะไรเงี้ย <Huh? S 2> ในตอนนั้นน่ะไม่คิดว่ามันจะขายได้แบบโอเคนะพี่ไม่คิดเลยเอ uh huh. ก็คิดแค่ว่าเฮ้ยคือสําหรับผมอ่ะคือเซลเดียวหรือแบบสองสามเซล์นี่ก็คือกําไรแล,ล้วคือสนุกแล้วมันเซลหนึ่งมันได้กี่บาทอะประมาณ20เหรียญนะพี่แล้วอุ๋ยได้ประมาณเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอ่ะสิบเหรียญแต่ว่าตอนนี้ผมเกินเพดานผมก็จะได้เป็น70%ดเรนะพี่ดูแล้วก็อยากได้บ้างเดี๋ยวอยากให้พี่ไปนะอันนี้มันตั้งขาตั้งไม่ได้พี่ จุดต่อไปที่เราไปเที่ยวคือจุดไหนเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กของเขาพี่ขึ้นไปเนี่ยมันไปเจอวิวของไอ้โตเกียวทาวเวอร์เนี่ยครับ uh huh. คิดไม่ได้ใจพอเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้องไปตั้งขาตั้งกล้องแล้วแบบมันต้องแหลกสวยๆแล้วพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือเวลามันสวยเีย่พี่คนฮ็ต้องมาดูมันเยอะแยะไปหมดพอตั้งไปแล้วปุ๊บคนก็จะมาบางังแบบนั้นแหละ uh uh. <laughs> เราก็เลยได้แค่แบบไปยกกล้องแล้วก็แบบลองแพนขึ้นลองทิวขึ้นอย่างเงี้ย น,นี้เราก็มายืนแบบในที่ที่คิดว่าไม่มีคนแน่ๆแล้วเราก็จัดการเลยจริงๆมีข้างหลังผมเต็มเลยผมว่าเกรงใจเขาเลยขอแบบขอสักแป๊บนึงนะอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ปึ๊บการที่เราถ่ายฟุตเทจที่เป็นแบบนี้มาเนี่ยอันนี้อุ๋ยใช้ G H 5ใช่ไหมใช่ครับถ่ายมาเนี่ยมันสวยตั้งแต่ในกล้องเลยไหมหรืออุ๋ยต้องถ่ายยังไงมาเพื่อเอาไปทําในโพสไหมส่วนใหญ่มันจะมีบอกอยู่แล้วว่าไม่ให้ under ไม่ให้ over ถูกไหมครับผมก็จะดูว่าเวลาถ่ายเนี่ยให้มันแบบอยู่ค่ากึ่งกลาง S <S หรือไม่ก็ถ้าเราถ่ายที่แสงตอนแบบมันน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าปรับให้มันแบบให้มันมีดีเทลในสีขาวครับ <High light. S 2> ใช่ใช่ให้มันไม่เบินไม่โอเวอร์เป็นหายไปไไส่วนใหญ่อ่ะ ก็ต้องมาปรับเพิ่มในในตอนทำโพสอยู่ดีในตอนใช้อัพเดตเอยู่ทั้ง uh huh. เรื่องสีทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปอยู่ตรงหน้านั้นอ่ะบางทีผมลืมนะลืมปรับไว้บาลานอะ่รงเงี้ยพี่มันรีบไหมพี่เออเออเราไวบ้บาลานแบบไอ้ตรงหน้าเราแบบเป็นแบบพระอาทิตย์กำลังตกสีส้มๆส,สวยๆถ่ายกดถ่ายปุ๊บไม่ได้ดูหลอกถ่ายแล้วปุ๊บแล้วเดินออกมาแนละ้วเอา้ามันเป็นสีแบบฟ้าๆอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็ต้องไปแก้ไว้บาลาน อันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยที่แบบคนที่ใช้พวกอัพเตอร์เป็นเนี่ยมันก็จะได้เปรียบตรงเรื่องของการแก้ไขหรือทำให้สวยขึ้นนี่เลยถ้าใครสนใจอยากที่จะทำอย่างนี้เป็นก็ ไปเรียนในคอร์สของอุ๋ยได้นะฮะได้เปียเอาไปต่อเลยแล้วยังไงต่ออย่างนี้ตรงนี้กะจะไปทำแลบตอนไม่มีคนเหมือนเดิมปะ่ะใช่ใช่พี่ <laughs> เป็นความรู้สึกอย่าง <laughs> กลางวันอาจจะไม่มีคนก็ได้อะไรย่างเงี้ย <laughs> ผมก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็มีเหมือนเดิมแล้วพี่อืมคนเยอะเหมือนเดิมทราน,นี้ก็เลยป่งแล้วว่าเฮ้ยถ้าจะไปอีกก็คือไปถ่ายเก็บเฉยๆมาถึงอันนี้ละ <laughs> นี่จุดยอดทิศ พี่พรน่าจะรู้อยู่แล้วทิบุย่าใช่พี่จุดยอดทิตเลยการทําเป็นทิวชิปนี่คือออกจากเลนหรือว่าทําในโพสต์ผมไม่ใช้เลนนี่ผมใช้โพสพี่โอ้โหอีกแล้วอ่ะอุ้ยแม่งขี้โกงว่ะเนี่ยพี่บอกเลยนะคือถ้าจะทําแบบเนี้ยมันจะทําให้คนที่แบบเขาถ่ายสวยๆแล้วเขาอยากได้บ้างอ่ะเขาต้องไปซื้อทิวชิปอ่ะซึ่งแม่งแพงชิบหายถ้าเกิดเขาใช้โพสต์เป็นนะดรายวินชีรีโซมันจะมีทิวชิปอยู่อ่ะสวยมากเลยนะเออชอบมากเลย ผมก็ดูแล้วว่าเลนในทิวชิปมันอะไรเนี่ยมันแพงมากไม่ได้หรอกก็เลยต้องไปทําตอนโพสอะพี่อ่าแล้วก็ไปดูจังหวะของการเดินข้ามจริงๆตรงนี้มันเป็นเหมือนทางเชื่อมอีรถไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วผมก็ดูเล็งมุมแล้วจริงๆอะ่ะเคยเจอมุมนี้ในเป็นชัตเตอร์หรือผมจําไม่ได้พี่เล็งไว้แล้วว่าอยากอยากได้บ้างอยากเก็บโมเมนต์นี้บ้างเงี้ยก็เลยไปสืบสองว่าเฮ้ยมุมไหนบางทีคนถ่ายมาเขาไม่บอกหรอกว่ามุมไหนใช่อืมอืมใช่ใช่ภาพนี้เป็นไงบ้างเอาไปขายแล้วเป็นไง ก็ดีพี่ผลตอนรับดีเลยโอเคเลยยิ้มเลยยิ้มเลยแหละยิ้มเลย <laughs> ถามอีกอย่างหนึ่งในระหว่างการไปเที่ยวเนี่ยอุ๋ยปล่อยไปตามฟีลเลยหรืออุ้ยแพนยังไงอย่างเช่นวันเนี้ยจะมาตรงชิบูย่าเนี่ยเพราะว่าเราไปเที่ยวแบบกับแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยผมก็คือแพนกับแฟนเลยครับว่าเอ้ยวันเนี้ยไปไหนบ้างไปตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างแล้วผมก็จะบอกแฟน,นเหอ้อนวอนอะพี่อันเนี้ยอันเนี้ยขอเลยนะขอสักแบบสัก <laughs> <laughs> อยากได้อีคลิปนึงอะ ผมก็จะบอกนะตรงนั้นไงว่าข,ขอขออีกสักคลิปนะอีกสักคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยตีสันดี <laughs> พอสมควรนะเพราะว่าการที่เราต้องถูกลิมิตด้วยเวลาที่มันจํากัดอ่ะหรือด้วยปัจจัยอื่นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าปกติ <laughs> แล้วอยากจะแนะนําสักนิดคือกล้องเนี่ยถ้าเราได้มาใหม่แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราควรแบบปรับอะไรให้มันแบบชินนะเ <ừ. S 1> พราะเราไปอยู่ตรงนั้นนะพี่ทั้งทั้งแฟนบีบเราหรือเพื่อนเราอะไรเงี้ย ความเร่งรีบอ่ะพี่มันทั้งขาตั้งอุปกรณ์เลยเนี่ยเราควรแบบให้มันชินมือแล้วพี่เพราะว่ามันมันบีบเวลาเรามากพี่อันนี้ใช้ขาตั้งกล้องด้วยปะ่ะอันนี้ไม่พี่ผมตั้งเลยที่มันเป็นทางเชื่อมสักอย่างอันนี้นี่ใช้เล่นอะไรอะ่ะน่าจะเป็น1 4 150พี่เมื่อกี้จากเรื่องที่อุ๋ยได้เล่าตอนก่อนที่เราจะมาญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องที่อุ๋ยบอกบว่าอุ๋ยแบบแบกอุปกรณ์มาทุกอย่างเลยแบบยิ่งกว่าพีเตอร์แมคคินนอนอีกมาทั้งกระเป๋าเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมแบกมาเต็มเลย แนามาหมดเลยอยากได้คําแนะนําเอาเป็นมือระดับเริ่มๆที่มีโอกาสไปเที่ยวบ่อยแล้วก็มีกล้องดีๆสักตัวหนึ่งที่อยากจะไปถ่ายพวกนี้สิ่งที่จําเป็นกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างที่เขาควรที่จะวางแผนไว้อะไรเงี้ยเียมันต้องพกอะไรไปเยอะแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแนะนําแชร์ในมูของตัวเองเลยจากที่ผมบ้าห่อฟางพี่แบบ แบกไปเยอะมากอะ่ะสุดท้ายมันก็นหนักเองลำบากเองเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแบบมานั่งดูเลยพี่ว่าเลนที่เราจะเอาไปเนี่ยช่วงมันครบหรือ,อยังคือไม่จําเป็นต้องแบกไปหมดเลยอะไรเงี้ยและอย่างสมมุติถ้าผมจะแบกไอ้ร้อยสามร้อยไปเนี่ยคือมันไม่รู้จะไปเอาไปถ่ายอะไรบางทีพี่อยู่ดีเราจะไปซูมนกที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่เลยพี่ <laughs> ค <c oughs> งโดนตีนอะไล่ <L ine> ไปซูมที่อื่นได้ต้องเขาเรียกว่าจัดสรรอุปกรณ์เราครับว่าแค่ไหนถึงพอแล้วถ้าอยากไปเก็บวิวก็เลนวายสักช่วงหนึ่งแต่ว่าเลนวายก็อาจจะเป็นแบบไม่ต้องแบบวายมากๆบางทีเลนวายมากมันก็แพงและหนักด้วยพี่บางทีบางตัวยอะไรเงี้ยแล้วต uh ่ huh huh. okay. ผมจะดูเรื่องน้ําหนักด้วยครับว่าคือเราไหวแค่ไหนไม่งั้น uh huh. การไปเที่ยมันจะไม่สนุกเลยพี่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมทรมานมากไหลนี่แบบปวดแบบแต่แบบ ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยกูต้องไปไปล่ากูต้องแบบต้องเอามาให้ได้ที่เยอะที่สุดยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไอ้โดนก็ไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์แบบฝากของยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไม่ได้บินหลอกแบบไปงี้นนะ่ะแบตสามก้อนอะไรแบกไปจัดเต็มเออยากถามอุ๋ยหน่อยถ้าสมมติอุ๋ยได้มีโอกาสไปอย่างขับรถบ้านเที่ยวที่สวิตเนี้ยอุ๋ยจะเอาอะไรไปบ้างเลนสิบสี่ร้อยห้าสิบไปแน่นอนอันเนี้ยเลนที่แบบว่าพกแทบจะแบบเกือบทุกทริปพี่เพราะว่ามันคุ้มมาก อุ๋ยมีทั้ง G X 8 5แล้วก็ G H 5ถ้าเกิดไปเที่ยวนี่อุ๋ยจะเอาอันไหนไปก็คงพกไป2ตัวเลยไม่ได้หนักมากและไอตัวเนี้ยผมก็เอาแบบถ่ายทําแลบอย่างเดียวแล้วก็ G H 5ก็ถ่ายแบบวิดีโออย่างเดียวเลยมั่งแล้วตั้งด้วยกันเลย <S <S ตัวนึงแลบตัวนึงถ่ายวิดีโอได้ทีเดียวเลยหลายคลิปอะไรเงี้ยพี เปิดมุมมองพี่นะเว้ยเพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอสต็อกไงพี่ไม่รู้เลยนึกไม่ออกเลยว่าแม่งพกไว้2ตัวแล้วเวลาไปตั้งไอตัวนี้ทําแลบตัวนี้ถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยรู้สึกสนุกอ่ะอยากจะแบบไปด้วยเลยอยากไปเห็นน่ะอยากไปเรียนรู้แบบเออน่าสนใจอ่ะน่าสนุกดีและไอขาตั้งในจอบี้น่ะมันมีประโยชน์ตอนนี้แหละพี่เพราะเราพกขาตั้งกล้องใหญ่ๆอ่ะคือไปแค่อันเดียวตัวพี่เราจะพกบ้าอะไรไปสองอันก็ไม่ได้โอ้โหถ้าพกขาตั้งกล้องไปสองแล้วเวลาถ่ายก็คือมัดไอจอบี้เข้ากับขาเราเดีพี่ แล้วก็เอาไอจีเอ็เนี่ยเล็กๆเนี่ยใส่เลยนั่นแหละติดกันเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ปรับระยะไงไอตัวหนึ่งก็แบบอาจจะซูมไประยะที่แบบต่างกันนะพี่มันก็จะได้คลิปที่หลากหลายขึ้นเราขอเปลี่ยนภาพก่อนเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวสถานที่ต่อไปก่อนเป็นวัดอะไรนะชื่อวัดอมจําไม่ได้อะ เออไม่เป็นไรหรอกเพราะไปหลายที่จัดคือแฟนผมว่าอยากเห็นด้วยอยากอยากไปดูด้วยตาแต่พอเราไปแล้วมันอาจจะแบบเป็นสภาพแสงนะตรงนั้นใบไม้เปลี่ยนสียังไม่ได้ช่วง <c oughs> ของมันจริงๆเงี้ยมันก็จะเป็น <c oughs> ทํานองนี้ตอนนั้น่ะผมแบบเริ่มมีประสบการณ์ไงพี่ไม่ได้บ้าหอฟาร์มแบบไปเยอะก็ตอนแรกเอาขาตั้งอาวางคลิปหนึ่งแล้วมันดูแบบธรรมดาพี่เออคือแบบมันดูไม่เคลื่อนไหวอะผมก็เลยแบบเอา G H 5เนี่ยใส่ไว้ที่ตัวพี่แล้วก็แบบย่อตัวลงให้พี่แล้วก็โยกแทนของผมเนี่ยจะกั้นหายใจพี่แล้วก็แบบ แล้วก็<ๆ>ค่อยเคลื่อนม่ด้านข้างแล้วอย่างนี้ต้องมาสเตตบิไลช่วยในโพสปม่มมันอยู่ที่ว่าเราถ่ายมันนิ่งด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมถ่ายมาค่อนข้างนิ่งแล้วผมมามาสเตบิไลช่วยหรือเปล่าผมจําไม่ได้ทาเยอะจัดจนจําไม่ได้ทํางานจนจําไม่ได้นี่มันเป็นความใฝฝันของหลายๆคนเลยนะ เราแช่เฟรมนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอกลับไปถามเรื่องกล้องต่อเมื่อกี้ที่ค้างไว้ว่าถ้าสมมติว่าไปขับรถที่สวิตเที่ยวจริงๆเนี่ยอุ๋จะเอาไปหมดเลยทั้ง Gx85 แล้วก็ g s 5แล้วอุ๋ยจะเอาเลนส์14 5 0 14ร้ f4f4 แล้วราคามันเท่าไหร่ตัวนี้ผมก็ซื้อมือ2ต้องเซฟเงินนะพี่ uh huh. นั่นแหละถ้าเราจะซื้อแล้วเนี่ยมันต้องแบบคุ้มค่าที่สุดแล้วรู้สึกว่าเลนส์เนี้ยคุ้มมากคุ้มจริงๆใช้มันแทบทุกอย่างแล้วมันเท่าไหร่อ่นะอยากรู้ราคามันเป็นของโอลิมปัสด้วย อ๋อมันใส่เลนได้หลากหลายมากเลยเหรอไอพานาเนี่ยใช่ครับแต่ว่าไอเมาส์ม,มันต้องเป็นโฟเตอร์แต่พี่ประมาณหมื่นหมื่นต้นๆพี่ก็าน่าจะประมาณนั่นแหละหมื่นสามหมื่นสองเห็นในลาซาด้าเขียนอยู่หมื่นสองแปดแปดเก้าศูนย์ไม่ใช่ะลยหรอกประเด็นพี่เนี่ยคือตอนแรกๆที่พี่ซื้อพวกเลนเนี่ยก็มีความคิดว่าเลนตัวแรกที่เราซื้อในชีวิตเนี่ยราคาสามพันกว่าบาทแล้วมันก็จะมีเลนคิดที่ติดมากล้อง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็กระโดดจาก3 0 0พันไปเป็น3 0,000ื่นเลยไปซื้อเลนแอลเราก็ได้มาซื้อเลนเพิ่มอีกก็จะเป็นเลนหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยเฮ้ยเลนช่วงราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยคือช่วงที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจในคุณภาพของมันอย่างกรณีของที่อุ๋ยใช้เนี่ยอุ๋ยไปเล่นแบบไหนพี่นึกว่าอุ๋ยไปเล่นเลนแบบแพงหรือว่าราคา,าประมาณขนาดไหนที่มันจะดีพอที่จะเอามาใช้ทําพวกนี้อะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอไปขายเนี่ยมีอันที่อุ๋ยใช้เล่นคิดด้วยไหม มีครับมีครับเลนคิดนั้นนะเราต้องไปศึกษาว่ามันชัดมันคมที่ช่วงช่วงเอเท่าไหร่ช่วงรูรับแสงเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่เอฟแปอะไรเงี้ยพี่เอฟแปอะไรแล้วแต่ความคมนี่เป็นปัจจัยที่หนึ่งเลยเหรอถ้าเราถ่ายแลนส์เขปพี่ถ่ายอะไรที่มันแบบกว้างๆนี่ค่อนข้างครับเป็นปัจจัยที่อยากให้มันภาพมันสวยๆคมๆ แต่ว่าผมว่าจะไม่ไปแบบถ้าแบบเลนแบบตัวนี้มันมันเทพมากมันให้ความคมแต่ว่าราคามันแบบไปหลักแบบเยอะเกินเงี้ยผมว่าไม่ราคาที่อุ๋ยคิดว่าเหมาะกับการลงทุนนำมาใช้งานสําหรับคนที่ทําสต็อกเป็นอาชีพแบบอุ๋ยเนี่ยถ้าเลนนะพี่ก็ประมาณแบบไม่เกินสองหมื่นอย่างเงี้ยสองหมื่นก็โอเคอะไรเกินกว่านั้นจะคิดหนักแล้วใช่ไใช่ครับคิดหนักว่าจะเอามาใช้ทําอะไรจะมาถ่ายยังไงใช้ประโยชน์กับมันได้เท่าไหร,ร่เพรวิธีการคิดแบบนี้มากมันคือการคิดว่าเราอ จะต้องใช้มันจริงๆไหมอ่ะไปต่อไปต่อเราขอแบบอุ้ยนี่สวยเ <อะ S 1> พี่เห็น <ผม S 2> แล้วหนาวเลยหนาวแบบอากาศเย็นอ่ะอันนี้ก็มีเวลาแป๊บเดียวแหละผมก็ต้องถ่ายวิดีโอมากะเป็นแ l บบแบบเอาเมฆเคลื่อนสวยๆอะไร โอ้ไม่ได้โดนดังเออแม่งจริงๆไป <c oughs> ที่อย่างเงี้ยต้องไปนอนหลายๆวันนะมันจะได้ทั่วถึงจริงๆนะภาพเนี้ยแม่งไม่น่ามีเคนเลยจริงจริงถ้าขยันก็ลบได้นะพี่ <c oughs> ถ,ถ้าอยากลบลบได้แล้วจากในประสบการณ์ที่อุ๋ยขายได้ดีเนี่ยการเฟมิงเนี่ยพวกฟอร์กาวพวกแบ็กกาวเนี่ยมันมีผลเยอะไหมเพราะว่าเมื่อกี้อุ๋ยลองกลับไปที่วัดหน่อยตรงสะพานเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นมันเป็นดอกาที่มันอยู่ฟอร์กาวเนี่ย มันมีผลไหมรหรือหรือว่าเราควรจะหลบมันหรือยังไงผมเห็นวิดีโอที่แบบผ่านตาเข้ามาพี่ที่ดูดูอะบางทีมันจะมีแบบช็อตอินเสิร์ตที่แบบว่าเฮ้ยมีระยะอยู่ข้างหน้าบางทีแบบคนที่เขาต้องการใช้อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้เพื่อมาเปิดผมก็เลยลองดูอันนี้ลองทดลองดูนะพี่ ah. แล้วสรุปว่าเฮ้ยโอเคก็มีคนซื้ออะไรเงี้ยเออก็โอเคครับเอเอก็ดีพี่จะมองอย่างนี้นะว่าบางคนเนี่ยที่เขาเป๊ะๆอ่ะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ย ฟอแกวมีได้นะแต่ฟแกวอันนี้มันหลอมแหลมมากบางคนนะบางคนอันนั้นคือในมุมมืออาชีพนะเขาจะคิดอย่างนั้นฉะนั้นพี่มองว่าเฮ้ยถ้าอันนี้มันขายได้อะมันก็น่าเรียนรู้นะว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะเป็นอิเลเมนต์ลองเป็นอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรอันนี้พี่พี่ก็ได้เรียนรู้ใช่ครับคือเราเหมือนก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดอ่ะเพื่อพัฒนางานเราลองดูแบบในหลายๆอย่างอ๋อถ่ายแบบนี้เฮ้ยเออโอเคได้อย่างอันไหนที่แบบผมมั่นใจว่าแบบเฮ้ยม่ขายได้ชัว ก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีพี่มันมจริงเหรอยังมียังมีด้วยเหรอ <c oughs> เขาถึงบอกว่าเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าตัวเองแม่งเก่งที่สุดในบรรดาพีที่ไปตามคนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของไอโอกิวีที่เป็นเอเจนซี่แบบติด Top ปฟของโลกแต่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเก่งเทพเจ้าแค่ไหนเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเถียงชนะลูกค้าได้ใครจะมายกย่องว่าเขาสุดยอดแค่ไหนอะ่ะเขาก็ต้องทําตามลูกค้าเขาอยู่ดี <c oughs> คือตรงนี้คนที่จะได้เข้ามาศึกษาจากสิ่งที่อุ๋ยได้ถ่ายทอดได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุย๋ยคือคนที่เก่งที่สุดในการทําสต็อกวิดีโอแต่ว่าอุ๋ยเนี่ยค,คือคนที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วอุย๋ยสามารถที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่อุ๋ยเจอมาเนี่ยให้เราฟังได้โดยง่ายเราไม่ได้เก่งที่สุดอะไรเงี้ยภาพต่อไปภาพต่อไป,ปอไปูภาพนี้แบบเห็นแล้วแบบผมตั้งใจไว้เนี่ยภาพนี้ยแบบก่อนที่จะไปตรงนี้นะพี่ว่าขึ้นไปมันต้องแบบนั่นแหละมันสวยอย,อย่างนี้ะอะไรเงี้ยใช่ไหม ไอ้ต้นไม้ตรงเนี้ยเคยเห็นในภาพพี่ว่ามันแบบไม่ใช่เป็นแบบเนี้ย uh huh. มันมีหิมะอยู่เป็นกองๆอะงไรเงี้ย uh huh. คือผมก็เหยียบขยับหลบไม่ได้มุมที่เราอยากจะได้มันก็จะไม่ได้ตามที่เราคิดมันเป็นสถานการณ์เฉพาะตรงนั้นแล้วก็เอาขาตั้งไปตั้งแบบ แช่เลยไม่ได้เพราะว่าคนน่ะเขาจะเดินผ่านเดินไปมาอย่างเงี้ยเรอาอก็ต้องเก็บมาให้ได้แบบสวยที่สุดนะตรงนั้นแหละอ่ะมันเป็นแบบประสบการณ์ที่เจอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆถ้ามีโอกาสไปได้หลายๆครั้งอ่ะเราจะมันก็อาจจะสวยขึ้นนะครับมันคือสเสน่ห์ของธรรมชาติเรี่กว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีโอกาสไปแล้ว แล้วเราแม่งได้ภาพที่ดีแล้วแล้วมันไม่ใช่ภาพที่เราเห็นก่อนอตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันเป็นสิ่งที่สนุกสนุกมากขอแช่ที่ฟูจิให้ทุกท่านได้ชมฟูจิไปก่อนนะกี้เนี่ยเรามีเลนและ1ส5 0ราราคาประมาณหมืน่นนิดๆอันนี้พี่ชี้เป้าเลยทุกคนจะได้มีความคิดเป็นในแนวนี้ว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องไปมองระดับแบบเลนแม่ง3-4ม0ี่ห้าหมื่นไอเลนประมาณระดับประมาณเนี้ยกลางๆเนี่ยแม่งใช้ขายได้แล้วอุ๋ยเนี่ยจะคิดถึงเรื่องของความอเนกประสงค์ของมัน มันสามารถที่จะซูมได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เรารทันสถานการณ์ในทันทีเราเจอตรงนั้นปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาได้เลยแล้วมีเลนส์อะไรอีกที่จะเอาไปถ้าผมจะเอาไปก็จะเป็นเรื่องแบบตอบสนองต่อคนคนรักเราด้วยนะแฟนเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นแบบ2 5 f 1 4หรือแบบ50 f 1 4ึงอันนี้เลือกเอาแค่สัก,สกตัวครับผมไม่จะเลือกยี่ะ้าไรถ่ายมุมไปเจอมุมอะไรสวยๆเงี้ยก็ได้อาจจะไปเตออะไรตอนกลางคืนที่มันแบบถ่ายได้ที่แบบมันไม่มืดมากเงี้ยอาจจะใช้ f นน้อยมาช่วยแทนเลนตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอบสนองตัวเองเน้นเอางานออกมาให้ได้เล่นตัวที่สองคือเน้นเอาใจแฟนอเพื่อทําให้เลนตัวที่หนึ่งเนี่ยได้ใช้งานถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ใช้งานใช่ครับไปภาพต่อไปนะพี่ได้เลยเพราะว่าไปเดินเที่ยวมากันจนเหนื่อยแล้วอ่ะเข้าทางเลยใช่เข้าทางผมเลยผมก็เลยแบบบรรเลงเลยทําแลบขอสต็อปไว้ก่อนนะสต็อปไว้ก่อนพี่ขอสรุปเรื่องเมื่อกี้ก่อนนะว่าเลนเนี่ย มันจะมีสองตัวแล้วมีเลนซูมตัวหนึ่งแล้วก็มี <S 2> 2 <S เลนลเอาไปเลนส์ี่ห้านะแล้วมีอะไรอีกไหมมีเลนอะไรที่จะเอาไปอีกไหมหรือแค่นี้มีอีกตัวครับเป็นช่วงวายวายที่สุดรู้สึกเป็นเลว้าเจ็ดจุดห้าครับเอฟสองอันนี้จะเอาไปใช้ในกรณีไหนเอ่ยภาพวิวครับให้มันได้กว้างที่สุดอะไรเงี้ยเก็บได้เยอะที่สุดการที่จะถ่าย ทำแบบเป็นภาพตึกภาพเมืองเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างไหมอยากเก็บแบบภาพให้มันแบบชัดๆหมดเลยเนี่ยเราควรใช้เอปที่เยอะๆครับอืมก็คือ f อแปดหรือเราไปดูช่วงว่าเฮ้ยเลนเราเนี่ยเอปช่วงไหนที่มันคมครับอ uh ่ฮ huh. ะทีเนี้ยพอเราใช้เอเยอะๆใช่ไหมครับสปีดชัตเตอร์มันก็ต้องลดทอนลงใช่ครับพอลดทอนเสร็จเนี่ยมันก็ต้องให้มันแบบบาลานซ์นะครับแต่ลองปรับดูอืมคือเราก็ต้องดูเหตุการณ์อีกว่าสมมติถ้าตรงเนี้ยมันเป็นแบบ มีการเคลื่อนไหวอยากให้เคลื่อนไหวเยอะๆอย่างเงี้ยครับสปีดเราก็ต้องแบบน้อยๆแล้วก็เอฟก็ต้องเพิ่มขึ้นอาจจะเกิน F8 ขึ้นไปก็ไม่เป็นไร uh huh. แล้วก็เปลี่ยนต uh huh. ามสถานการณ์สภาพแสง uh huh. ครับอันนี้มันติดกระจกผมไม่ได้พกแบบฟิลเตอร์ที่แบบว่าลดการสะท้อนจริงๆบางคนเขาจะพกผ้าดําไปคุมอย่าเงี้ยผมไม่ได้พกไป uh huh. เฮ้ยเจอตรงนี้สวยก็เอาเลยปเลงเลยถ้าให้คํานิยามของสิ่งที่อุ๋ยทำเนี่ยมันคือคเก็บ เท่าที่มันได้ในสถานการณ์นั้นๆโดยที่จุดประสงค์ใหญ่ยังคงเป็นการไปเที่ยวอยู่ถ้าไปคนเดียวก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นไงความสุขมันก็จะไม่เหมือนกันดูไหมพี่ใช,<ต>ใช่ใช่ใช่เอ๊ะอันนี้นี่ตรงเส้นขอบฟ้านี่มันตรงไหมไม่ตรงพี่ไม่ตรงมันมีผลไหมมันแล้วแต่ครับผมบอกไม่ได้โปรเทบเขาคงจะต้องแบบละเอียดมากกว่านี้แต่ผมมันจะเป็นแบบเฉพาะเหตุการณ์ณตรงนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ชัตเตอร์มันมันก็ต้องช้าพอสมควรเพราะไฟมันเป็นเส้นเลยใช่ไหมคือเวลามันมืดๆอย่างเงี้ยพี่ เราจะไปใช้แบบสปีดชเตอร์เยอะมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมจะต้องแบบต้องตําๆภาพที่เราจะถ่ายทําแลบเนี่ยในกล้องมันจะมีโหมดตั้งว่าระหว่างต่อภาพนะครับการถ่ายระหว่างภาพเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็มีผลด้วยพวกอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าชาัตเตอร์มันช้าไอตัวนั้นก็ต้องตั้งให้มันรับกับชัตเตอร์ด้วยใช่ครับต้องรับกันเห็นแล้วแบบนึกถึงฟังเพลงในเราที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะอ่ะเลยอ่นอน่นะอ่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 โอ่ะ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 อะ ยและอันนี้เป็นฮ่องกงอก็ญี่วคนสเก่งมีอะกนในกรณีของเราเนี่ยเราเอามานําเสนอในรูปแบบของ The Process เนีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็นําเสนอในสิ่งที่เราทําได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราทําได้อะมันอาจจะไม่ใช่งานที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องราวแบบเนี้ยให้ลองเสพกัน สำหรับภาพทั้งหมดที่อุ๋ยได้ทําการถ่ายมาเนี่ยอุ๋ยก็ต้องใช้ปรับในโพสต์ช่วยด้วยป่ะเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่าเราบางทีเราถ่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าไฟล์รอใพี่อ่ใช่ใ,ชใชที่มันจะเก็บคุมพวกแสงได้เยอะอสีมันจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสด การใช้งาน After ก็จะช่วยทำให้เราสามารถจะเอาพุทงานสุดท้ายที่มันมีความสมบูรณ์ออกมาได้มากขึ้นเหนือจริง<ช>เหนือจินตนาการยิ่งถ้าเกิดเรามีความรู้ใน After ที่มันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันยิ่งเล่นอะไรเพิ่มมากขึ้นได้เช่นเราอาจจะร<ช>ีเพสนน่นนี่นั่นได้ถ้าเกิดเราคิดว่ามันทำแล้วมันจะทำให้งานดีขึน้นสามารถดึงโลโก้ออกได้เปลี่ยนสีได้ให้มันเข้าตีมอะไรเงี้ยใช่ไหมทั้งหมดนั้นก็เก็บไว้ให้สำหรับคนที่เขาสนใจอยากที่จะลองชิมนะรสชาติของ After e f f e c t by อุ๋ยดี ขอขอบคุณมากสําหรับการพาไปเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการแนะนําเรื่องเลนเรื่องกล้อง<ม>ให้อุ๋ยทําการปิดจบเหมือนเดิมคือเวลาแบบผมไปเที่ยวเนี่ยผมมันจะคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วแบบได้งานกลับมาด้วยสักหน่อยมันได้ความสุขทั้ง2องอยา่างแฟนแล้วก็มีความสุขด้วยคือมันจะเป็นประสบการณ์นะพี่ว่าจัดการยังไงอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าบ้าหอาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นแหละ แล้วพอต่อไปเนี่ยมันจะค่อยตัดทอนถ้าเราได้คนที่ครับมาแนะนำเราได้แบบเด็ดเสร็จเลยเนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมครับก็อันนี้ผมแชร์จากประสบการณ์ฝากไวท้ที่สกีวารซบครับผมถ้าสนใจวกกลับมาจนได้ <laughs> ก็แบบพี่ชอบตรงนี้แหละว่าแบบมันยังไงก็ไม่รู้ก็พี่ก็รออยู่ว้ยังไงหนูจะมาอย <จน S 2> <ง>่างไรบ้อ๋อมาจนได้ <laughs>